สวัสดีครับมาฟังคำตอบชมพู่อารยาจะได้ลูกสาวแล้วเข้าดีล้านเปอร์เซ็นต์คลิปแห่ลุ้นตามๆกันสายฟ้าพายุจะมีน้องเมื่อไหร่ล่าสุดหมอดูมาออกไปกันถามแทบหมอดูหมอพงศกรดูใบไม้ทำนายไทยทักพระเอกเจมส์จิรายุจนจุกไปแล้วภายหลังจากส่องใบไม้ที่พระเอกหนุ่มเลือกให้ขึ้นมาแล้วบอกว่ามีแฟนแล้วแต่จะมีสาวๆเข้ามาอีก2คนจนกาละแม่พัชศรีถึงกับลั่นหมอทำนายแบบนี้ทำบ้านเจมจิไฟไหม้แน่ๆส่วนสาวชมพู่อรยาหยิบใบไม้ให้หมอดูทำนายพร้อมถามว่าเมื่อไหร่จะได้ลูกสาวหมอพงศกรดูใบไม้แล้วทักว่าทำกิฟต์หรือเปล่าสาวชมพู่เผยว่ากำลังทำอยู่หมอก็เผยใบไม้บอกสิ่งแปลกปลอมจะสำเร็จจะได้ข่าวดีล้านเปอร์เซ็นต์จากเดือนเกิดไปในรอบ12เดือนนี้เหมือนมีผู้ใหญ่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยดวงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงให้ทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็จะสำเร็จมัดผลล่าสุดวันนี้เจ้าตัวได้ออกงานในฐานะพรีเซนเตอร์ขอเปิดใจแบบชัดๆว่าตอนนี้ยังไม่ท้องค่ะแต่ที่ลงรูปท้องฟ้าเพราะว่าต้องการคุมโทน IG เท่านั้นเพราะเราเป็นเน็ตไอดอลขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยตั้งชื่อความจริงเป็นแอบคุยกับสามีเหมือนกันเรื่องชื่อลูกคนที่3ส่วนจะใกล้หรือยังตอนนี้ขออยู่กับตัวเองตอนแรกกะไว้ว่าท้องในปี2020แต่ด้วยหลายๆอย่างก็เลยข้ามปีนี้ไปก่อนขอโฟกัสที่การดูแลตัวเองและลูกๆยืนยันไม่พับโปรเจกต์อย่างแน่นอนซึ่งคนที่3ตั้งใจไว้ว่าจะให้เป็นลูกสาวแต่ไม่เอาแฝดแล้วนะ